เรเว้วาทัวลงไปช้ำๆนะคะสำหรับทนายความในส่วนของลูกหนี้คดีข้อพิพาทระหว่างคุณลูกหมีแล้วก็คุณปูมันธนาเมื่อวานนี้คุณกิ่งบางคนบอกคุณกิ่งใจกล้ามากเลยนะใช่ไปนั่งอยู่แบบคนเดียวใชาา่แล้วก็อีกคนหนึ่งใช่ไหมคะใช่เอาน้องเอาน้องในบริษัทไปด้วยค่ะเ,ออเป็นน้องทนายเหมือนกันที่ทําคดีนี้ด้วยกันทําไมกล้า,<อ>าไปโอ้อไปด้วยกันไปนั่งหน่อยถ้าเขาถ้าเขาว่าเรามาอย่างน้อยเราหันคนละครึ่งก็ยังดี แล,แ,ลแ,ลแล้วทำไมตอนที่ไปเนี่ยแบบตัดสินใจนานไหมจริงๆอะ่ะตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะไปเลยคือทางรายการก็แจ้งคุณพ่อหนึ่งวันประมาณช่วงเย็นของวันก่อนหน้าอะไรเงี้ยแล้วคือทางเราอ่ะไม่สะดวกเพราะว่ามีติดรายการหนึ่งแต่ว่าพอถึงเวลาช่วงเที่ยงเที่ยงอะไรเงี้ยพอถึงช่วงเที่ยงเที่ยงแล้วคุณพ่อก็คิดว่าไม่ได้แล้วสงสัยเราต้องแบ่งทีมเราต้องแบ่งทีมคิดว่ากิ่งต้องไปทางนู้นแล้วเดี๋ยวพ่อต้องไปอีกรายการหนึ่ง <_ <d> _อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างน้อยมีตัวแทนไปสักหนึ่งคนถ้ามีอะไรเราก็ยังตอบได้อะไรเง,งี้ยก็ยังดีกว่าในฐานะทนายความเนี่ยคุณกิ่งเองก็ต้องคุกคีกับลูกความเอา <ừ> um. จริงๆนะแบบคุณปูกับคุณหานเนี่ยสรุปเขาแบบเขาเขา,เขามีเงินที่จะใช้นี่จริงไหมจริงๆมีนะคะมีนะเพราะว่าวันนั้นอะวันที่ไก่เกียกก่อนวันไก่เกลียกิ่งรู้ว่ามีเงินเพราะว่ากิ่งก็เห็นว่าเอ้เขามีการขายที่อะไรเงี้ยแล้วก็มีเงินมีเงินพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยขายที่แล้วใช่มีมีที่ที่เขาขาย ได้แล้วเขาก็มีเงินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยตอนก่อนหน้าวันไก่เกี่ยใช่แต่ว่าจริงๆอ่ะทางทานายก็เจอกับคุณหานคุณปูตั้งแต่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เราจะไปไกลเกี่ยกันที่สอนอแล้วก็มีการเตรียมคดีกันประมาณหนึ่งสัปดาห์ก,กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. ก็คุยเจอกันทุกวันก็ปกตินะก mm. ็คิดว่าเขาเขาเขามีเขามีอยู่แล้วเขาอยู่แล้วอยู่ที่ว่าประเด็นตอนนี้เขาแค่ติดเรื่องเนี่ยประเด็นเรื่องอ,อ เรื่องว่าฝั่งนู้นอาจจะมีลักษณะของละเมิดเขาบางส่วนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคุยอยู่ว่าเราจะจัดการกับปัญหาตรงนี้ยังไงเขารวยจริงไหมรวยจริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะเราไม่รู้คือทนายก็ไม่ได้รู้เพราะว่าไม่ได้ไปขอดูสเตทเมนต์เขาเน้อว่าเขารวยจริงไหมแต่ถามว่าเขามีเงินไหมเขามีอยู่แล้วเพราะว่าตามข่าวที่ออกมาคือบางทีบอกมีเงินอยู่14บาทอย่างเงี้ยขอ้อแท็จริงมันคืออะไรคุณกิงจริงจริงอันนั้นน่ะที่ที่ทางคุณลิลลี่พูดนะคะในรายการก็ถามเขาไปเหมือนกันว่าเอวันนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอะไร คือทางฝั่งคุณปูก็แจ้งว่า,าจริงๆวันนั้นอะอย่างที่คุณลิลี่เลา่าก็คือมีทางฝั่งพี่นางกอเนี่ยพยายามจะแบบขอให้เขาจ่ายเงินมาห้าแสนค่าเนี่ยดำเนินการเรื่องที่ดินอะไรอย่างเงี้ยทางทางฝั่งทั้งสองคนทางคุณปูทางคุณลิลี่เขาก็บอกว่าเ,เขาขอยุติการช่วยเหลือไม่เอาแล้วไม่เอาพีา่ทางคุณปูก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่มีเงินจริงๆจะให้จ่ายห้าแสนได้ยังไงไม่มีเงินจริงๆเขาก็เลยเอาบัญชีที่เขาไม,ม,ม่มีเงินสิบสี่บาทให้ดู ว่าเนี่ยมีแค่นี้จะจ่ายเงินได้ยังไงอ๋อมีบัญชี14บาทจริงๆอ่ามีใช่เขาบอกเขามีหลายบัญชีที่แบบมีบัญชีที่ไม่ค่อยได้ใช้มีบัญชีที่มีใช้แต่ก็โชว์ให้ดูบัญชีที่แบบไม่ได้มีเงินว่าเนี่ยเห็นไหมไม่มีเงินจริงเรินอย่ามาเรียกเงิน5้าแสนไม่มีไม่มีจะให้หรืออย่างเงี้ยแต่ว่านี่ประมาณล้านสี่มีเงินจ่ายเขามีมีแต่ยังไม่จ่ายตอนนี้ยังไม่จ่ายใช่จริงๆเราไม่ใช่ว่าตอนนี้ยังไม่จ่ายแต่ว่าเรารอการไก่เกลี่ยที่จะเกิดขึ้นในอีกสัปดาห์หน้า ว่าจะจ่ายยังไงอะไรยังไงเงี้ยค่ะอ้าแล้วทำไมต้องรอคะเพราะว่าคือตอนนี้มันติดอ่ะหนึ่งมีประเด็นแรกเลยฝั่งนู้นเรียก2ล้านฝั่งนู้นบอกว่ามีนี่2ล้านฝั่งเราบอกว่าเฮ้ยเราตรวจสอบแล้วนี่จริงมีแค่ล้านสี่ซึ่งตรงนี้ทำไมบันดิฟกันเพราะว่าออจริงๆถ้าฟังในรายการของเมื่อวานนะคะทางฝั่งคุณลุงหมีเขาก็ได้ชี้แจงแล้วว่าเขากลับไปดูสเตตเมนต์ว่าสเตทเมนต์อ่ะตั้งแต่ช่วงปลายกันยายนจนถึงประมาณต้นปีนี้ถึงธันวานะคะ่ะ ทางฝั่งคุณลูกหมีอ่ะโอนเงินไปให้ทางฝั่งคุณปูอ่ะทั้งหมดประมาณสี่ล้านกว่าบาทสี่ล้านกว่าบาทแล้วก็ทางฝั่งคุณปูทยอยโอนคืนจนถึงประมาณช่วงเดือนมีนาคมประมาณสองล้านหกแสนบาทค่ะสี่ล้านลบสองล้านหกแสนก็เหลือล้านสี่เหลือล้านสี่ใช่แล้วทาไมฝั่งคุณลูกหมีบอกมันมันมันเหลือสองล้านนะใช่ใช่เพราะว่าเขาเอาเขาถือตามสัญญากู้ไงคะสัญญากู้ที่ทําตอนวันที่สองมีนาเขียนสองล้านบวกกับเขามีเช็ค ที่คุณปูลงชื่อ2อล้านเขาก็เลยถือตามนี้ว่านี่ไงเขามีสัญญากู้สล้านแต่ในทางกฎหมายอ่ะคือเราต้องมาดูจริงๆว่านี่จริงๆคุณเหลือเท่าไหร่ถ้าในสัญญากู้สล้านแต่แท้จริงแล้วนี่จริงมีล้านสี่หกแสเป็นดอกเบี้ยอะพอมันดอกเบี้ยมันเกินสิผิดกฎหมายคุณก็ตรงนี้มันก็จะบังคับไม่ได้ S <S คุณก็จะบังคับได้แค่ทั้งได้แค่นี่จริงล้านสี่เท่าน,นั้นเองค่ะเอาจริงๆคุณกิงตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะจริงๆอยู่ในช่วงการไก่เกีย่ยเพราะว่าทางฝั่งคุณลุงหมีเนี่ยไปแจ้งความในส่วนของว่าเช็คเด้งเอาเ<ม>ช็คที่คุณปูสั่งจ่ายเนี่ยไปไปแจ้งไปขึ้นแล้วมันเด้งแล้วก็ไปแจ้งความว่าเช็คเด้งพอเช็คเด้งปุ๊บตำรวจเขาก็เลยมีกระบวนการไก่เกียียเกิดขึ้นตอนนี้ก็เลยอยู่ในช่วงของการไก่เกียียว่าจะไก่เกี่ยกันลงตัวไหมไก่เกีียได้ไหมถ้าไก่เกีียได้มันก็จะจะบ แต่ว่าถ้าไกลเกลี่ยมไม่ได้มันก็อาจจะต้องไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วเช็คมันเด้งจริงไหมคะเช็คเด้งค่ะเช็คที่เขาเอาไปขึ้นอ่ะมันด้งเพราะอะไรจริงๆคือเช็คเด้งแปลว่าไม่มีเงินอยู่ในบัญชีที่สั่งจ่ายทีนี้เนี่ยแต่ว่าเช็คนี้เข้าใจจากทางจากทางฝั่งลูกความเนาะว่าเขาอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะใช้เป็นเช็คชําระนี่อยู่แล้วเขาแค่ตั้งใจจะให้เช็คไว้เพื่อคาประกรันว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะชําระให้แต่ระหว่างทางอะ่ะเขาก็ ถ้าดูตามสเตตเมนต์เขาก็จ่ายจ่ายมาเรื่อยๆจ่ายมาพยายามใจดอกใจต้นใจดอกใจต้นจ่ายรวมๆแล้วเนี่ยในช่วงตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นมาประมาณ6กกว่าครั้งโอนให้ทางคุณลุงหมีหกสิบกว่าครั้งค่ะจ่ายเช็คเด้งกับเช็คเออเช็คเช็คค้ำประกันกับเช็คชำระหนี้ไม่เหมือนกันเหรอคะไม่เหมือนกัน<อ>ใช่ตอนนี้คนจะชอบเข้าใจผิดคิดว่าเรื่องเช็คอะมันเป็นคดีอาญาหมดจริง,รงๆเช็คไม่มี2ออย่างคือเช็คชำระหนี้กับเช็คค้ำประกันถ้าเช็คชำระหนี้ หมายความว่าอ่ะเขาเราสมมติเรากู้ยืมเงินกันล้านหนึ่งแล้วกิงบอกว่าเดี๋ยวอันเนี้ยเช็คน,นี่เดี๋ยวคืนพอถึงเวลาคืนปุ๊บกิงคืนให้เป็นเช็คคุณเอาเช็คนี้ไปขึ้นเลยเนี่ยชำระหนี้แล้วถ้าเช็คนี้เด้งเป็นคดีอาญาก็คือฟ้องแจ้งความดำเนินคดีทอาญาได้เลยแต่ว่าถ้ามันเป็นเช็คค้ำประกันแปลว่าอ่ะเดี๋ยวให้เช็คไว้ก่อนค้ำประกันไว้แต่ระหว่างทางเ่เดี๋ยวฉันจะจ่ายให้นะจะจ่ายไปไเรื่อยเลยเนาะแล้วเดี๋ยวอันเนี้ยเป็นค้ำประกันตอนสุดท้ายว่าถ้าจ่ายไม่หมดหรือไม่จ่ายเดี๋ยวคุณค่อยเอาไปขึ้น อันนี้เป็นลักษณะของการค้ำประกันพอเช็คค้ำประกันแล้วเนี่ยตามกฎหมายมันเป็นคดีแพง่งพอเช็คค้ำประกันเด้งคุณต้องไปฟ้องคดีแพง่งสู้ทางแพง่งจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับตํารวจไม่ได้เพราะตํารวจเขาดำเนินคดีอาญาเป็นหลักอ๋อซึ่งตอนนี้คือฝั่งของคุณลูกหมีไปแจ้งตํารวจใช่ฝั่งคุณลูกหมีเขาบอกว่ามันเป็นเช็คชําระหนี้ฝั่งเราพอดูพฤติการแล้วเรามองว่ามันเป็นเช็คค้ำประกันกันเนี่ยยังเป็นประเด็นที่ยังต้องเถียงกันอยู่เหมือนกันคนอาจจะมองได้ว่าฝั่งของ ลูกความของคุณกิ่งแบบถือว่าหัวหมอไหมแบบนี้จริงๆมันไม่ได้หัวหมอค่ะถึงเป็นเช็คคำประกันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ต้องรับชําระหนี้นะเช็คคำประกันคุณก็ยังขึ้นศาลแพ่งได้แล้วก็ฟ้องเจ้าหนี้มีสิทธิ์ฟ้องดําเนินคดีโดยใช้โดยว่าเนี่ยเช็คคำประกันมันเด้งบัง,บงคับให้ลูกหนี้ชําระหนี้ได้เหมือนกันแต่แค่ว่าคุณไปแจ้งความดําเนินคดีอาญาไม่ได้มันคนละประเภทของคดีกันแต่ภาพที่ออกมาต่อตอนนี้นะคะกระแสะโซเชียลส่วนใหญ่าอาจจะมองว่าก็ในเมื่อคุณเป็นลูกหนี้ไปเอาเงินเขา สิ่งที่ง่ายที่สุดเลยก็คือใชหนี่ถูกไหมถูกถูกใช่ชําระนี้จริงๆอ่ะกิ่งก็บอกว่ากิ่งก็เห็นใจเจ้าหนี้นะคือคือเราเป็นคนกลางเนาะเราไม่ได้ว่าแบบเราสู้ฝั่งลูกหนี้แล้วเราจะไม่ชอบฝั่งเจ้าหนี้คือกิ่งเห็นทั้งคู่อะกิ่งก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็เห็นใจเจ้าหนี้เราก็อยากให้เจ้าหนี้เขาได้เงินเพราะว่าทุกคนหาเงินมาเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้ใช้เงินที่เราหามาถูกไหมคะทีเนี้ยกลายเป็นว่าเงินเราเอาไปให้คนอื่นยืมแล้วไม่ได้คืนเราคนเจ้าหนี้ก็ลําบากแทนจะไไไดด้้้้้้ใใใชชเเเเงงงงงิินนนนนตััววออม่่่่ฝขลลูกีีียยจรๆแ มันต้องมีสาเหตุที่ว่าทําไมเขาชําระหนี้ไม่ได้คืออย่างที่เราเห็นในทุกอย่างอ่ะมันมีอยู่แล้วที่ลูกหนี้เขาจะผิดนัดชาระหนี้หรือจะเกิดอะไรก็แล้วแต่สะดุดอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาชําระหนี้ไม่ได้มันเป็นเหตุที่มันเกิดขึ้นได้อบ่อยครั้งแล้วก็เกิดขึ้นได้ทั่วไปทีนี้เนี่ยถ้าทุกคนอเจ้าหนี้เจ้าหนี้มีสิทธิ์อยู่แล้วเพราะเราชั้นเป็นเจ้าหนี้ฉันมีสิทธิ์ฟ้องดาเนินคดีคุณอยู่และก็ฟ้องได้เลยดําเน,น,น,นินคดีได้เลยก็เอากับลูกหนี้เนาะฝั่งลูกหนี้อ่ะ คือเขาก็ต้องจ่ายเป็นหนี้ยังไงก็ต้องจ่ายคุณเป็นหนี้คุณต้องจ่ายคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยคุณหมิ่นประมาทฉันน่ะมันไม่ได้เพราะว่ามันคนละคดีกัน <c oughs> แต่ตอนเนี้ยมันพันกันไงเหมือนเอามารวมกัน <c oughs>